ไทยเสียดายเจ้าภาพเสิร์ฟหมูย่างแต่หุงข้าวเหนียวแฉะรถบัสเปิดแอร์ให้แล้วปารีสเกมวันที่26กรกฎาคม2567 14:18 น.บิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าสำหรับปัญหาของนักกีฬาเท่าที่ทราบคือเรื่องอาหารที่เสิร์ฟไม่ค่อยทันหลายๆครั้งจะมาช้านักกีฬาร้องเรียนไปอยากให้เร็วกว่านี้บางทีอาหารหมดแล้วต้องรอ20นาทีนักกีฬาจะรีบไปแข่งไปซ้อมก็รอไม่ได้ซึ่งเจ้าภาพรับปากจะแก้ไขหัวหน้านักกีฬาไทยกล่าวด้วยว่าครัวในหมู่บ้านนักกีฬานั้นมีอาหารที่ถูกปากนักกีฬาไทยคือหมูทอดและหมูย่างรสชาติอร่อยนักกีฬาชอบกินขณะเดียวกันพ่อครัวก็ได้ทำเมนูข้าวเหนียวเสิร์ฟด้วยแต่พ่อครัวที่หมู่บ้านนักกีฬาไม่เชี่ยวชาญในหุงข้าวเหนียวทำให้ข้าวเหนียวแฉะเหมือนเป็นขนมมากกว่าแล้วก็ใช้ข้าวอินเดียหุงนักกีฬาไทยไม่คุ้นเคยก็น่าเสียดายที่มีหมูทอดหมูย่างแล้วแต่ไม่มีข้าวเหนียวที่รสชาติดีถูกปากไม่อย่างนั้นน่าจะเป็นเมนูสุดฮิตของทัพไทยแน่นอนส่วนเรื่องสภาพอากาศนั้นมีนักกีฬาร้องเรียนว่าบนรถไม่เปิดแอร์น่าจะเพราะคนขับรถชินกับอากาศเย็นเลยไม่เปิดแอร์เปิดหน้าต่างเมื่อร้องเรียนมาเจ้าภาพก็เปิดแอร์บนรถแล้วส่วนเรื่องอุณหภูมินั้นเท่าที่ตนอยู่มาจริงๆแล้วกลางคืนอากาศหนาวต้องปิดหน้าต่างนอนแต่ก็มีนักมวยทีมไทยบางคนบอกว่าห้องร้อนขอพัดลมเพิ่มตนประสานการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ได้มา5เครื่องตอนนี้มีนักมวยเอาไปเครื่องเดียวใครคิดว่านอนไม่สบายก็มารับพัดลมไปเพิ่มได้บิ๊กต้อมกล่าวด้วยว่าในเรื่องการโพสต์โซเชียลนั้นเจ้าภาพไม่ได้มีกฎห้ามถ้านักกีฬาโพสต์เองก็ไม่มีปัญหาโพสเฟซบุ๊กก็กลับไปประเทศไทยถ้าไม่ได้โจ่งแจ้งไม่ใช่การเมืองหรือโฆษณาผิดกฎก็โพสได้สนุกอย่างนักเทเบิลเทนนิสไทยใส่กางเกงช้างเต้นก็ไม่มีปัญหาอะไร เศรษฐาภารกิจแน่นอดเข้าบ้านจันทร์สองล่าร่วมเบิร์ธเดย์ทักษิณการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 13:41 น.เศรษฐาเผยภารกิจเต็มวันไม่ได้เข้าบ้านจันทร์สองล่าจ่อยกหูเบิร์ธเดย์ทักษิณหลังส่งดอกไม้ไปอวยพรแล้วเมื่อเวลา 12:50 น.วันที่26กรกฎาคม2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงวันคล้ายวันเกิดครบ75ปีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเปิดบ้านจันทร์สองล่าให้บุคคลใกล้ชิดเข้าอวยพรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมอวยพรด้วยหรือไม่ว่าไม่ได้เพราะวันนี้มีภารกิจเต็มวันช่วงบ่ายมีประชุมและช่วงเย็นก็มีภารกิจแต่ผมได้ส่งดอกไม้ไปอวยพรเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวจะโทรไปหาอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเช้าผมได้โทรไปแล้วแต่ท่านไม่ได้รับสายเนื่องจากท่านทำบุญอยู่ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะอวยพรอะไรให้นายทักษิณนายเศรษฐาไม่ตอบคำถามดังกล่าวพร้อมกล่าวขอบคุณและเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่ลินลี่เหงียนร่ายยาวโต้ปมเอิร์กเลเดอเรอร์เปิดแชทแฉอยากรู้นางงามเป็นใครบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 15:30 น.ลินลี่เหงียนร่ายยาวโต้ปมเอิร์กเลเดอเรอร์เปิดแชทแฉอยากรู้นางงามมงเวทีใหญ่เป็นใครลั่นวาจาสาปแช่งผ่านสื่อใครพูดไม่จริงขออย่าได้ผุดได้เกิดวันที่25กรกฎาคม67ไฮโซสาวลินลี่เหงียนพร้อมด้วยอี้แทนคุณจิตอิสระ
ที่ปรึกษากฎหมายร่วมแถลงข่าวชี้แจงและโต้กลับทุกข้อกล่าวหาหลังเอิร์กเลเดอเรอร์เปิดแชทที่อ้างว่ามีนางงามมงเวทีใหญ่ร่วมแฉวีรกรรมลินลี่เหงียนพร้อมกับเตรียมฟ้องคู่กรณีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาล่าสุดเอิร์กเปิดแชทอ้างว่าเป็นนางงามมงเวทีใหญ่ร่วมแฉวีรกรรมของเราทั้งเสพยาเป็นเมียน้อยเอาปืนไปขู่คนอื่นลินลี่อุ๊ยน่ากลัวมากเลยที่บ้านมีปืนหลายกระบอกมากจริงๆหนูจะเอาไปยิงเขาเลยแต่เป็นปืนของลูกชายปืนเด็กเล่นค่ะหนูไม่เคยทำกิริยาแบบนั้นพี่เอิร์กจะใส่ร้ายหนูอะไรก็ได้จะว่าเป็นเมียน้อยติดยาหนูยอมรับได้เพราะมันคือนิสัยของพี่เขาอยู่แล้วแต่หนูไม่อยากให้เขามาแตะต้องผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีหนึ่งคนและอดีตแฟนอีกสามคนเพราะพวกเขาทำให้ลี่เติบโตมาได้อย่างสวยงามยืนยันว่าไม่ได้เสพยาลินลี่หนูขอพูดความจริงตรงนี้ว่าไม่เคยใช้สารเสพติดอย่างอื่นแต่หนูเคยดูดกัญชากับอดีตสามีค่ะแต่ว่าเลิกนานแล้วตอนอยู่กับสามีก็รักสามีเพราะว่ากัญชามีฟีลรักค่ะแล้วที่เขากล่าวหาว่าเราเป็นต่างด้าวลินลี่หนูมีเวิร์กเพอร์มิทค่ะเพราะหนูเปิดบริษัทอดีตสามีหนูก็เคยมีบริษัทนะคะหนูอยู่ที่เมืองไทยมาตั้งแต่เด็กแล้วจะเป็นต่างด้าวได้ยังไงแล้วที่สำคัญลูกชายหนูเกิดที่ประเทศไทยส่วนเรื่องขอมีบัตรประชาชนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนยื่นเรื่องขออยู่น่าจะอีก 3-5 ปีถึงจะได้ซึ่งทุกอย่างทำไปตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้ใช้เส้นสายพูดกันตามจริงถ้าอดีตแฟนลี่ที่เป็นนักการเมืองเป็นคนไม่ดีหนูก็คงได้บัตรประชาชนไปนานแล้วส่วนตัวอยากรู้ไหมว่านางงามมงเวทีใหญ่ที่แฉเราเป็นใครลินลี่หนูอยากเจอคนนั้นจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูมีแต่ความจริงเนอะด้วยบุญกุศลอันใดก็แล้วแต่ที่ลูกกระทำมาทุกภพทุกชาติขอมารวมเป็นหนึ่งมาสถิตที่จิตวิญญาณข้าพเจ้าหากวันนี้ข้าพเจ้าพูดสิ่งใดไม่เป็นความจริงพูดใส่ร้ายป้ายสีผู้ใดขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตกนรกหมกไหม้อย่าได้ผุดอย่าได้เกิด7 วัน 10 วัน 1 เดือนนับจากนี้แต่หากข้าพเจ้าพูดจริงขอให้คนที่ใส่ร้ายป้ายสีข้าพเจ้าได้รับผลการกระทําของตนด้วยอํานาจกรรมที่เขาผู้นั้นก่อด้วยเถิดใน7 วัน 10 วันและ 1 เดือนสาธุทางเอิร์กเหมือนมั่นใจใจหลักฐานถึงได้ออกมาแฉเรารัวรัวลินลี่หลักฐานอย่างที่เขาโชว์เงินใช่ไหมคะตอนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมลี่นั่นคือเงินที่เขามาเอาเงินจากลี่หนูยังไม่ได้เงินจากพี่เอิร์กสักบาทเลยมีแค่ช่วงที่เขายืมแล้วเอามาคืนยืมแล้วเอามาคืนเพื่อให้หนูตายใจตอนนี้คุณเอิร์กเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในศาลคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนโดยการหลอกลงทุนคุณลินลี่โดนไป50 ล้านบาทเงินสดประมาณ 36.8 ล้านบาทแล้วก็ไปไถ่ถอนคอนโดมิเนียมที่เคยให้ไปใช้ในการทำสัญญากู้ยืมแล้วก็ไปหลอกนักลงทุนอื่นๆอีกมูลค่าความเสียหายตอนนี้รวมๆแล้ว500 กว่าล้านบาทปัจจุบันหลบหนีไปหลายประเทศจนผมไปประสานงานกับอินเตอร์โพลตำรวจสากลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้หมายจับมาเรียบร้อยซึ่งเป็นหมายแดงที่เจอที่ไหนก็จับที่นั่นตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ประเทศไหนและรู้ที่อยู่ชัดเจนแล้วเหลือแค่ว่าจะรีบประสานให้ตำรวจทางนั้นแล้วก็พิจารณาดูว่าจะมีเรื่องสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาหรือไม่ล่าสุดเห็นว่าจะฟ้องเอิร์กเพิ่มอีกหนึ่งคดีลินลี่ใช่ค่ะคดีหมิ่นประมาทลี่รักลูกมากถ้าลี่ไม่มีลูกแล้วมากล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยลี่ยังทำใจได้แต่ลี่มีลูกแล้วลูกลี่เป็นเด็กน่ารักถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนแล้วมีคนมาพูดกับเขาว่าเป็นลูกเมียน้อยลูกหนูจะทำยังไงเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ให้ใครหน้าไหนแต่ต้องลูกหนูและคนรักทั้ง4 คนของหนูลี่เลยจะฟ้องหมิ่นประมาทคุณเอิร์กอีกข้อหาหนึ่งค่ะฝั่งนั้นท้าให้เอาหลักฐานออกมาโชว์
อี้ทั้งหมดอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลแล้วก่อนที่จะไปกล่าวหาเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตำรวจในชั้นอัยการเพื่อให้พิจารณาก่อนว่ามีน้ำหนักไหมแล้วทุกการกระทำของคุณลินลี่และพวกเราที่พูดออกมาต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหาที่เรากล่าวหาเขาเรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนหนักแน่นที่ผ่านมา2 ปีไม่มีอะไรคืบหน้าว่าจะจับตัวเอิร์กได้หรือเปล่าแล้วในตอนนี้ที่กลับมาเป็นกระแสอีกรอบจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นไหมลินลี่หนูดีใจที่ครั้งนี้กลับมาเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหนูกับผู้เสียหายยังคุยกันอยู่เรื่อยๆหนูต้องเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาพูดความจริงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายทุกคนหนูก็ยังรู้สึกว่าเขาจะสำนึกแต่จนถึงวันนี้ความสำนึกไม่มีจริงๆอยากบอกอะไรถึงเอิร์กลินลี่อยากให้พี่เอิร์กกลับมาประเทศไทยวันนี้เราเห็นชัดแล้วว่าคุณเป็นคนที่หลอกลวงคนอื่นและไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีวันนี้เรายังสามารถยกโทษให้พี่เอิร์กได้จริงๆแต่ถ้าพี่เอิร์กยังไม่สำนึกกรรมนั้นมันสำฤทธิ์ผลนะพี่แล้วลี่ไม่เคยสาบานสาบแช่งใครแบบนี้แต่วันนี้ลี่สาบแช่งตัวเองและครอบครัวแต่หากลี่บริสุทธิ์คำสาบแช่งของลี่จะย้อนไปหาเขาด้วยผลของการกระทำของตนลี่เชื่อในวาจาของตัวเองลี่ขออะไรมักได้แบบนั้นไม่มีที่ลี่ไม่ได้บอกเลยเพราะฉะนั้นพี่เอิร์กจงตื่นพี่เป็นคนเก่งและฉลาดจริงๆเนื้อเดิมแท้พี่เป็นคนบริสุทธิ์แต่พี่หาทางออกไม่เจอในเมื่อวันนี้พี่ทำผิดแล้วตื่นถอดเพื่อชีวิตของพี่เองกลับมาชดใช้ยอมรับผิดแล้วเริ่มต้นใหม่ลี่ยังเป็นกำลังใจให้ไม่โกรธไม่เกลียดอโหสิกรรมให้แล้วก็อยากให้พี่อโหสิกรรมให้ลี่ด้วยถือว่าเราขาดกันอย่าได้พบเจอกันอีกทุกชาติไป